สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับภาพที่ชัดมากแต่ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยถือโอกาสว่าเรามาลองแบ่งปันกับพวกเราดูสิครับว่าเราเคยได้มีโอกาสวิเคราะห์หรือว่าทบทวนหรือนั่งคิดเรื่องพวกนี้ไหมว่าจริงๆแล้วความหมายของชีวิตเราคืออะไรที่เราตั้งหน้าตั้งตาทำงานออมเงินหรือว่าใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเป้าหมายเราคืออะไรนะอย่างที่ผมบอกสมมติถ้าเรากำลังจะปรับตัวหรือใช้โอกาสโควิดนี้เป็นการรีเซ็ตชีวิตเนี่ยผมว่าโควิดนี้ก็เป็นช่วงที่ดีมากนะฮะที่จะทำให้เรารู้เลยว่าเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไรแล้วก็ถ้าเราไม่เคยทำกันบ้านก็เป็นโอกาสที่ดีผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยก็แล้วกันผมคิดว่าผมก็เชื่อว่านะฮะถึงแม้หลายคนอาจจะไม่รู้ก็ตามแต่ผมเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยน่าจะมีเป้าหมายคล้ายกันนั่นก็คืออิสระหรือเราเรียกว่าฟรีดอมคำว่าอิสระเนี่ยจริงๆย้อนมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์อะมนุษย์เราก็สู้หรือดิ้นรนเพื่ออิสระมาตลอดตั้งแต่เป็นยุคที่เรายังเป็นสัตว์จนกระทั่งเรามาเป็นลิงจนกระทั่งเรามาเริ่มอยู่ในยุคที่เรามีการปกครองนะเราก็สู้รบเพื่ออิสระมาตลอดปัจจุบันนี้ถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในยุคที่มีการปกครองแย่งชิงอำนาจเนี่ยแต่เราก็สู้เพื่อความอิสระนะฮะอิสระในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นในแง่การเงินในแง่การงานในแง่สุขภาพจิตใจนะฮะหรือความสัมพันธ์ผมคิดว่าเราทุกคนเนี่ยเป้าหมายคล้ายๆกันทำทุกอย่างให้เราอิสระให้เราสบายหลายคนอาจจะใช้คำว่าสบายนะฮะแต่จริงๆมันก็คืออิสระหรือฟรีดอมนั่นเองที่สำหรับผมเนี่ยผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าอิสระที่ผมกำลังมองหาเนี่ยน่าจะมีอยู่3อย่างอันที่1คือสุขภาพอันที่2คือการเงินอันที่3คือความสัมพันธ์